สวัสดีค่ะหนูชื่อแคทค่ะเพื่อนๆชอบเรียกว่าน้องแมวค่ะหนูอายุ13ปีมาจากประเทศยูเครนค่ะถ้าใครฮักความเป็นธรรมชาติก็สามารถมาแอลที่ปายได้เลยนะเจ้าคนปายใจดีมากเลยเจ้าที่กำลังเป็นไวรัลในโซเชียลกับสาวน้อยชาวยูเครนที่มีความผูกพันและรักประเทศไทยเอามากๆอีกทั้งเจ้าตัวยังพูดภาษาไทยได้ชัดมากแถมพูดได้ถึง5ภาษาโดยสาวน้อยยูเครนได้แนะนำตัวบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาที่ตนเองมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบและตอนนี้เจ้าตัวอายุ13ปีแล้วโดยเธอยังบอกด้วยว่าแม่ของเธอชื่นชอบความเป็นธรรมชาติของประเทศไทยชอบความสงบและเจ้าตัวยังเรียนอยู่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อแคทค่ะเพื่อนๆชอบเรียกว่าน้องแมวค่ะหนูอายุ13ปีมาจากประเทศยูเครนค่ะหนูมาเมืองไทยตั้งแต่อายุ3ขวบค่ะแม่หนูชอบความเป็นธรรมชาติของเมืองไทยค่ะแล้วก็ชอบความสงบตอนนี้หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮีค่ะป.6 แล้วค่ะหนูพูดไทยได้ค่ะแล้วก็เขียนภาษาไทยได้เหมือนคนไทยเลยค่ะตอนนี้แบบเป็นคนไทยคนนึงแล้วค่ะคือแค่หน้าฝรั่งเฉยสิ่งที่หนูชอบในปายก็คือคนไทยใจดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอากาศที่ปายดีมากเลยค่ะมาเที่ยวเลยค่ะเพราะว่าธรรมชาติที่นี่แบบมันสวยมากแล้วก็มีสถานที่เที่ยวเยอะมากเลยค่ะหนูพูดได้5ภาษาค่ะพูดได้รัสเซียยูเครนไทยเหนืออังกฤษค่ะอีกทั้งน้องแคทสาวยูเครนรายดังกล่าวยังเชิญชวนให้ทุกคนมาท่องเที่ยวที่ปายแม่ฮ่องสอนกันเป็นภาษาเหนือเอาไว้อย่างชัดถ้อยชัดคำด้วยว่าถ้าใครฮักความเป็นธรรมชาติก็สามารถมาแอลที่ปายได้เลยนะเจ้าคนปายใจดีมากเลยเจ้าอีกทั้งยังพบว่ามีชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของสาวน้อยชาวยูเครนที่หลงรักประเทศไทยและยังพูดภาษาไทยชัดมากๆแถมพูดภาษาเหนือได้อีกด้วยเช่นยินดีต้อนรับค่ะน่ารักมากเลยครับคนไทยหน้าฝรั่งน่ารักมากพูดไทยชัดเหมือนคนไทยเลยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store